กราบเรียนแฟนผู้ดอนทุกท่านนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเสียงผมอาจจะไม่เหมือนเดิมนะฮะเนื่องจากว่าผมป่วยนะครับไม่สบายเจ็บคอนะฮะเนื่องจากว่าภาคบอลเกินไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาดีขึ้นอย่างแน่นอนตอนนี้กำลังรักษาอยู่ตอนนี้เสียงก็อาจเปลี่ยนไปนิดนึงนะฮะทนฟังกันหน่อยนะฮะน่าจะหายประมาณ 3-4 วันได้นะครับขอบคุณครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับกองเฟืองซัดเบิร์ดเวียดนามไม่พลาดถล่มลาวสบายเท้าในศึก AFF ซูซูกิครับทีมชาติเวียดนามโชว์ฟอร์มสมราคาถล่มทีมชาติลาวไป 3-0 โดยได้ประตูจากเงียนกองเฟืองเงียนฮานดุนและเงียนกวงไห่ในศึกฟุตบอล AFF ซูซูกิครับ2018กลุ่ม A นัดแรกคู่ที่2เมื่อวันที่8พฤศจิกายนการแข่งขันฟุตบอล AFF ซูซูกิครับ2018กลุ่ม A นัดแรกคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติลาวเปิดสนามนิวลาวสเตเดียมเนชั่นแนลประเทศลาวรับการมาเยือนของทีมชาติเวียดนามปรากฏว่าเวียดนามโชว์ฟอร์มสมราคาเหนือกว่าชัดเจนถล่มลาวไป 3-0 โดยได้ประตูจากเงียนคงเพืองนาทีที่11เงียนฮันดุนนาทีที่ 4.5+2 และเงียนกวงไห่นาทีที่68ส่งผลให้เวียดนามเก็บ3คะแนนเต็มเท่ากับมาเลเซียแต่ลูกได้เสียดีกว่าขึ้นไปรั้งจากฝูงของกลุ่ม A นะครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ